ช่วงเลี้ยงลูกด้วยใจกับวินัยเชิงบวกมาถึงช่วงนี้นะคะช่วงที่นานารอคอยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่คงจะรอคอยที่จะฟังว่าเรื่องนี้วันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะกับช่วงเลี้ยงลูกด้วยใจกับวินัยเชิงบวกกับคุณหมอโอ๊ตแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจากเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่วันนี้ประเด็นเนี่ยนะฟังแล้วนะมันเหมือนกับเอ๊ะใช่หรอเราต้องไม่ใช่เพื่อนของลูกคือประเด็นคือว่าอะไรนะคะพ่อแม่ต้องไม่ใช่เพื่อนพ่อแม่ต้องไม่ใช่เพื่อนทำไมอะคะคือหลายคนก็จะเข้าใจโดยเฉพาะกับยุคใหม่เลยจะมีคอนเซ็ปต์ต้องเป็นเพื่อนกับลูกเลี้ยงลูกเป็นมีเพื่อนกันเหมือนเพื่อนกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเพื่อนลูกเนี่ยมีเยอะแล้วนะคะเขาไม่ได้อยากได้เราเป็นเพื่อนเด็กเนี่ยยังต้องการใครสักคนที่จะบอกเขาว่าอะไรได้อะไรไม่ได้คือเพื่อนเนี่ยเราไม่มีอำนาจระหว่างกันค่ะแต่หมอคิดว่าอย่างนี้ค่ะพ่อแม่เนี่ยควรจะต้องมีความเป็นเพื่อนแต่พ่อแม่ต้องไม่ใช่เพื่อนมีความเป็นเพื่อนที่ว่าต้องไม่พฤติกรรมเหมือนเพื่อนอย่างนี้หรอคะคือพ่อแม่ต้องมีความเป็นเพื่อนที่ลูกรู้สึกอยากคุยด้วย อยากเล่นด้วยไม่มีอะไรปิดบังรู้สึกแบบสบายๆแลกเวลาอยู่ด้วยเล่นกันสนุกสนานก็คือพ่อแม่ต้องมีความเป็นเพื่อนนะคะแต่พ่อแม่ต้องไม่ใช่เพื่อนคือพ่อแม่ต้องไม่ใช่แบบจัดการอะไรกันไม่ได้เพราะว่าเราเป็นแบบคือเพื่อนมันจะไปอยู่ในสถานที่เสมอกันแต่พ่อแม่ต้องมีความเป็นพ่อแม่ที่จะคอยบอกลูกว่าอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้และมีความเฟิร์มที่จะไม่ใช่คอยเอ้ยเราเป็นเพื่อนกันเราตามใจกันหรือเราแบบเป็นเพื่อนกันเราไม่อยากให้เพื่อนไม่รักเราก็อาจจะแบบอ๋อคอยสปอยเพื่อนอะไรเงี้ยนั้นคือหมอคิดว่าอันนี้สำคัญเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดนะคะเข้าใจว่าพ่อแม่เป็นเพื่อนกับลูกแล้วเราก็ทำตัวเหมือนเพื่อนกันเลยค่ะจนมันข้ามล้ำหรือว่าเส้นกลางๆระหว่างพ่อแม่กับเพื่อนนี่มันใกล้กันเนาะพอมันข้ามไปมันกลายเป็นไม่มีมารยาทหรือเปล่าใช่หรือบางทีเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่าเขาไม่รู้สึกว่าพ่อแม่มีอำนาจห้ามอะไรไม่ต้องทำก็ได้เพราะว่าเพื่อนก็พ่อแม่ไม่มีอำนาจอะไรอยู่แล้วไม่ใช่อะไรที่ต้องเฟิร์มหรือว่าไม่ได้ไม่เคยจัดการอะไรได้เพราะว่าส่วนใหญ่พ่อแม่จะรู้สึกแบบเฮ้ยเอาก็คุยกันถ้าคุยแล้วไม่โอเคเราทำอะไรได้เวลาเพื่อนไม่โอเคเราทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าคือเด็กๆเนี่ยยังต้องการคนที่จะเฟิร์มกับเขาที่จะกำหนดกติกากับเขาเพื่อนเราไม่กำหนดกติกากันเธอต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะไม่มีเพื่อนจะอยู่กันแบบชิลๆสบายๆเอาสนุกเข้ากันทีนี้เนี่ยพ่อแม่ต้องมีพาร์ทที่ไม่ใช่เพื่อนมีความเป็นพ่อแม่มีการทำให้ลูกรู้สึกว่าลูกยังต้องให้ความเคารพนะคะลูกยังต้องปฏิบัติตามกฎกติกาถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎกติกานี้ผลจะเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ใช่อะไรก็แบบเอ้ยเพื่อนกันเพื่อนกันเราเพื่อนกันเราคุยกันได้แล้วลูกก็เลยไม่รู้ว่าตกลงขอบเขตมันอยู่ตรงไหนเนาะอะไรได้อะไรไม่ได้เพราะว่าพ่ออะไรก็ง่ายๆไปหมดชิวๆเพื่อนกันหมอเจอขนาดว่าลูกเนี่ยพูดชื่อพ่อแบบเอ้ยไงกิจอย่างเงี้ยคือกิจเนี่ยหมอก็ไอ้ใครหรือเป็นลักษณะบางทีฝรั่งเขาทำไหมคะอาจจะเป็นอย่างนั้นได้แต่ว่าแบบพูดกูมึงด้วยมันก็ไม่ควรคือพ่อพูดกูมึงกับลูกเนี่ยยังโอเคนะคะเพราะบางทีมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของอะไรเนาะแต่ลูกหันไปพูดกูมึงกับพ่อเนี่ยบางทีแบบน่าตกใจคือหมอก็ถามคุณพ่อว่าเอ้คุณพ่อทำไมเขาพูดกูมึงกับคุณพ่ออ๋อเราเหมือนเพื่อนกันครับคุณหมอบางทีหมอเลยเข้าใจว่าเอ้บางทีคอนเซ็ปต์พ่อแม่อาจจะเข้าใจผิดอะมากไปหน่อยคือคุณหมอกำลังจะบอกว่าโอเคในความรู้สึกเขารู้สึกว่าเขาสบายเขามีอะไรอยากจะคุยกับเราได้เหมือนเพื่อนแต่ว่าในมุมนึงเขาต้องเกรงใจใช่แล้วก็ยังต้องมีความเคารพกันใช่ต้องรู้อะไรผิดหรือถูกถ้าพ่อแม่พูดนั่นคืออันนั้นใช่แหละใช่ค่ะคือเราสามารถจะพูดคุยกับลูกได้เหมือนเพื่อนแต่มันต้องมีกติกามันต้องมีการเคารพกันมันไม่ใช่คนที่อยู่แบบเสมอกันเพราะว่าเด็กเนี่ยต้องการใครสักคนที่จะบอกเขาว่าเรื่องแบบเนี้ยมันได้เรื่องแบบเนี้ยดีเรื่องแบบเนี้ยไม่ดีนะคะซึ่งพ่อแม่ต้องสร้างตรงนี้ให้ได้นะคะอย่าอะไรก็แบบอยู่กันแบบชิวๆจนกลายเป็นว่าลูกก็เลยไม่รู้ขอบเขตว่าอะไรพอดีค่ะนานาเคยเห็นนะบางทีนี้ขอเสริมนิดนึงหมายถึงว่าเคยเห็นพ่อแม่เพื่อนเป็นฝรั่งเขาไม่เรียกแดดดี้มามีเขาจะเรียกชื่อพ่ออะไรสมมติพ่อชื่อไมเคิลเขาก็ไมเคิลอย่างนี้เลยแต่ว่าพอเรามามองถ้าในมุมบ้านทางนั้นเขาเป็นแบบนั้นแต่พฤติกรรมไม่ใช่พฤติกรรมยังมี respect พฤติกรรมยังมีแบบว่าอ่ะ
พ่อครับผมทำอันนี้ได้ไหมหรือว่าไมเคิลไอแคนดูทำอันนี้ได้ไหมเขาพูดอย่างนั้นแสดงว่าอ๋อไม่ใช่แล้วนั่นคือแค่คำพูดที่เขาไม่นิดเพราะว่าวัฒนธรรมไม่เหมือนกันเค้าเจอใช่คืออย่างเวลาที่เราเรียนต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เรียกคุณครูหรืออาจารย์แต่ว่าเราก็เรียกชื่อเลยทันทีเลยชาลีแนนซี่คือแต่เรา respect แต่เรา respect ใช่ค่ะนั่นจริงๆการเรียกมันอาจจะไม่ได้มีความหมายมากเพราะมันเป็นเรื่องของสังคมวัฒนธรรมแต่ถ้าเมืองไทยมันอาจจะดูแปลกๆนิดนึงที่จะเรียกกันแบบเพราะวัฒนธรรมเราไม่ใช่แบบนั้นเฮ้ยเป็นไงแบบประชาอะไรเงี้ยสมมตินะคะมันคงจะดูแปลกๆนิดนึงซึ่งหมอคิดว่ามันอาจจะไม่ต้องถึงจุดนั้นเนาะแล้วก็แต่สำคัญเลยคืออย่างที่คุณนานาบอกว่าการปฏิบัติต่อกันเนี่ยอันนั้นสำคัญที่สุดมันยังมีความต้องเคารพกันอยู่หรือเปล่าไม่งั้นลูกก็จะไม่รู้เลยว่าตรงไหนคือจุดที่เขารู้สึกว่านี่แหละใช่นี่แหละไม่ใช่แล้วคนไหนคือคนที่เขาพึ่งพาได้หรือพึ่งพาไม่ได้ค่ะถือว่าวันนี้เป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะอย่าลืมนะคะว่าให้ความสำคัญกันมากๆค่ะขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะแล้วมาถึงช่วงนี้นะคะอยากจะนำเสนอการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นะคะแค่ปลายนิ้วสัมผัสกับ Air Pano Travel Book นั่นเองค่ะในช่วงรอบรู้โลกกว้างค่ะวันนี้นานาและคุณหมอต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณและก็สวัสดีค่ะช่วงรอบรู้โลกกว้างกับนวัตกรรมเพื่อการดูแลลูกสำหรับพ่อแม่ยุคใหม่ในวันนี้ขอเอาใจคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่อยากพาลูกน้อยออกไปเที่ยวนอกบ้านแต่ไม่มีเวลาค่ะด้วยแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Air Pano Travel Book เป็นแอปพลิเคชันสำหรับเด็กที่ช่วยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลกเพียงปลายนิ้วสัมผัสผ่านทางสมาร์ทโฟนที่นอกจากเด็กๆจะได้เปิดโลกทัศน์เปิดจินตนาการอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วคุณพ่อคุณแม่ยังสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการวางแผนพาลูกน้อยไปท่องเที่ยวอย่างที่ต่างๆได้อีกด้วยค่ะดังนั้นการเลือกแอปพลิเคชันให้เหมาะสมกับช่วงวัยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเราสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกน้อยได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนในสัปดาห์หน้าจะมีอะไรมาให้ได้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามชมนะคะพฤติกรรมการไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ของเด็กเนี่ยก็คือเกิดจากการที่เด็กไม่ทำตามในสิ่งที่ผู้ใหญ่มีความต้องการมีความคาดหวังหรือว่าขอให้เด็กทำเด็กที่ล้มแล้วลุกเองเนี่ยลึกๆเขาได้ความภูมิใจกับตัวเองเขาก็จะเติบโตมากับความรู้สึกว่าฉันคือคนที่ใช้ได้ซึ่งเนี่ยเป็นอันที่สำคัญมากเลยอุปสรรคอย่างอื่นเนี่ยเด็กก็จะมองมันเป็นไม่ใช่เรื่องใหญ่เหมือนกัน